น่าจะเป็นแผ่นฟองเต้าหู้ที่ซ้อนกันอยู่ดูเว็บแรกคล้ายเค้กเลยว่าไหมมันเป็นแท่นดัดเหล็กคำนับนะครับดัดเหล็กโค้งเงียบกริบเครปแสนอร่อยเปิดคลิปมาไม่ถึงนาทีก็เล่นเอาหิวซะแล้วหรือนี่จังหวะนี้คลิปอเดย์ต้องเข้าแล้วล่ะดูไปดูมาไอการฉาบการเกลี่ยพื้นปูนแบบนี้มันก็คล้ายๆการไถนาเหมือนกันนะว่าไหมตุ๊กตากระต่ายโคนี่ว่ายน้ำต่อมแต้มน่ารักเนอะแต่ทำไมแรงหมดเร็วๆยังไปได้ไม่ถึง2เมตรเลยมั้งไปดูการม้วนผมแบบแอดวานซ์สไตล์นักดำน้ำกันใช้บับเบิ้ลริงในการม้วนผมแฟนแทสติกนี่คือขนมของตุรกีที่มีชื่อว่าคาดายิฟนะครับมันไม่ใช่แค่ขนมหวานแต่มันเป็นขนมหวานหวานปาดผิวสบู่ที่เต็มไปด้วยเม็ดพลาสติกใสใช่ไหมนั่นด้านในสบู่มีอะไรอยู่ด้วยดูคล้ายมะเขือเทศหั่นแว่นเลยนั่นมันเบบี้เบบี้เบบี้คริสตันทะลักออกมาจากลูกโป่งมหาศาลเลยเอ้ยน่าจะเป็นการนำผลไม้ไปใส่ในถุงตะข่ายนะครับแล้วก็ทำการรัดถุงตัดถุงเพื่อแบ่งออกเป็นลูกๆเร็วนี่ทำให้สาธิตการใช้งานให้ดูผมไม่รู้นะเนี่ยว่ามันคือเก้าอี้อ่ะพกพาสะดวกจริงพับเก็บแล้วขนาดเท่ากระบอกน้ำเองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าโยคะฟลายนะครับหรืออีกชื่อก็คือ Aerial Hammock นั่นเองน่าจะเป็นการเกลี่ยพวกข้าวเปลือกหรือเปล่าครับขออภัยจริงๆนะครับมันเห็นไม่ชัดน่ะไม่น่าใช่ทรายนะมันเป็นรถยกของแบบเข็นที่สามารถยกตัวเองขึ้นไปได้ด้วยคนออกแบบเขาคิดมาดีจริงๆเป็นการสาธิตให้ดูความแข็งแรงของกระจกด้วยไงครับเนี่ยเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ทันขัดคำเลยว้าวซ่ามันคือราวแขวนเสื้อผ้าติดผนังใช่ไหมนี่เวลี่ล้ำโต๊ะสนุกนี้มีระบบนาวิเกเตอร์ระบบช่วยเล็งด้วยแฮะยังกันในเกมสนุกเกอร์เลยอะว้าน่าจะเป็นการแร่แตงกวานะฮะแร่ได้บางๆแถมไม่ขาดกลางคันด้วยเป็นเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ไวโพดๆไม่สิน่าจะเรียกว่าการปาดมากกว่าแกะนะเมล็ดข้าวโพดมันก็จะเละหน่อยๆจะสะดวกไปไหนแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หย่อนเมล็ดลงไปในรูเครื่องก็จะฝังลงดินพร้อมกับกลบให้เสร็จสับอุ้ยตายมีแต่ปูตัวเล็กมากมายไม้เคยเห็นแต่ประตูแบบมีโชคอันนี้ลิ้นชักแบบมีโชคทำให้การปิดลิ้นชักนั้นนุ่มนวลไม่กระแทกเป็นโรงงานผลิตหลอดไฟ L คุณดีนะครับถ้าเรียกว่า LED มันไม่เพราะอย่างนี้ก็เรียกว่ามุกได้เหรอตุ๊กตาอะไรน่ารักจังหน้ามันแบบปรงๆประมาณว่าอยากจะต้มยำทำแกงอะไรตัวก็ทำไปเถอะฟิลนั้นเลยไม้ถูพื้นรุ่นนี้มีช่องสำหรับใส่น้ำยาถูพื้นในตัวด้วยแฮะใช้เช็ดกระจกก็ได้มันติฟังก์ชันอีหลีไปดูการเก็บแครอทกันเขาดึงแครอทขึ้นมาจากใต้ดินพร้อมกับดึงใบออกเสร็จสับเลยเพียงแค่เห็นชีสก็รู้สึกเหมือนคอเลสเตอรอลในร่างกายมันกำลังพุ่งปรี๊ดเลยเขาน่าจะใช้น้ำยาอะไรสักอย่างนะฮะในการทำให้สีเคลือบไม้มันหลุดล่อนออกพอกวาดมารวมกันเป็นก้อนแล้วเหมือนเนื้อครีมเลยเป็นโรงงานผลิตพวกห่วงเหล็กที่เอาไว้ร้อยต่อกันเป็นโซ่เป็นสร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมซุยนะฮะฟังหูไว้หูเด้นี่น่าจะเป็นเครื่องเหลาดินสอที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วล่ะครับเล่นใช้เครื่อง CNC ในการเหลาแท่งสีเลยแม่น่าจะเป็นการอัดก้อนแป้งลงไปในแม่พิมพ์นะฮะต่อจากนั้นก็เป็นการประทับตราลงไปบนแป้งขนมน่าจะเป็นเครื่องดัดเหล็กสำหรับทำพวกประตูเหล็กดัดไม่ก็เหล็กดัดครอบหน้าต่างประมาณนั้นละมั้งเยลลี่เหนียวนุ่มหนึบหนับรูปอุ้งเท้าน้องหมาน่ารักน่าเคี้ยวจะนับดูคลิปแนวนิทิไรผมนี่เกรงมือตามทุกทีเลยให้ตายเถอะไม่รู้เป็นโรคอะไรก็มันเสียวอะใครพอจะทราบบ้างครับว่าในบ้านเรามีร้านตัดผมร้านไหนที่ใช้เตียงสระแบบนี้บ้างอยากไปลองใช้บริการน่าจะฟินเป็นเรือยางเป่าลมแบบไม่ต้องใช้ปากเป่าหรือว่าใช้เครื่องสูบลมนะฮะใช้การตักลมเอาอ้อมีเป่าบ้างนิดหน่อยเพื่อเติมลมให้เต็มแม่เจ้าโรงงานผลิตรถยนต์ที่นี่แทบจะใช้หุ่นยนต์ในการผลิตเกือบ 100% เลยมั้งนี่ไม่เห็นคนเลยอะว้าวที่นี่เขาเอาชิ้นส่วนรถมาแยกให้ดูแบบว่าชัดๆเลยอะว่ามีอะไรบ้างเจ๋งเป็นบ้าเยลลี่เคลือบน้ำตาลปอกเปลือกได้ยังกระปอกเปลือกกล้วยเขาตักน้ำในบ่อนี้ไปทำอะไรกันอะอย่าบอกนะว่าตักไปกินแบบในข่าวที่เห็นบ่อยๆไม่เอานะขอละแป้งไหลออกมาเป็นป้องๆแบบนี้ดูแล้วผมนึกถึงลำไส้เล็กเลยอะไม่รู้ทำไมไปดูการทำลวดลายก้อนแป้งโดยการนำเชือกมาทาบลงไปแล้วใช้กรรไกรมาแงบกลายเป็นรูปดอกไม้สุดไฉไล
อุปกรณ์นี้ดีนะฮะเขาเรียกว่าคิ้วประตูครับนอกจากใช้ในการกันแมลงลอดผ่านช่องประตูแล้วยังใช้ซ่อนตังได้อีกด้วยนะแม่น่าจะเป็นการแกะสลักไม้เพื่อทำเป็นทัพพีหรือเปล่ามีที่ใช้มองมันผ่านคล้ายมีดโกนเลยเป็นการทำเส้นวุ้นใสโดยใช้อุปกรณ์ที่มีรูปทรงเหมือนกล่องไม้เส้นวุ้นที่ได้ออกมาคล้ายๆเส้นแก้วเลยครับเฮ้ยนี่มันนันนอนนันนอนฮึไม่ใช่แฮนด์มอไซวัตถุรูปทรงประหลาดแถมมีผิวเป็นหนามเหล่านี้น่าจะทำมาจากเรซินนะฮะแต่ละชิ้นที่ได้ออกมามันจะไม่เหมือนกันสักชิ้นเลยนะครับความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งของผมก็คืออยากมีห้องครัวล้ำๆแบบนี้แต่ผมไม่ได้เป็นคนชอบทำอาหารหรอกนะพ่นสีเพดานแบบนี้มีหรือดูแล้วจะมิฟินโชคประตูแบบมินิมอลติดตั้งง่ายมากขันน็อตยึดแค่4ตัวเสร็จแล้วน่าจะเป็นการนำพลาสติกนะครับมาอัดในแม่พิมพ์เพื่อทำเป็นรูปทรงที่ต้องการเช็ดลูกดีดบอลข้ามหัวเข้าประตูเฉยทีวีใหญ่ขอเสนอถาดนึ่งอเนกประสงค์จะใช้นึ่งไข่ให้สุกเหมือนไข่ต้มก็ได้หรือจะใช้นึ่งซาลาเปาก็ง่ายไม่แน่ใจว่าเป็นไอศครีมเป็นครีมแต่งเค้กหรือว่าครีมอะไรนะฮะแต่น่าเอานิ้วจิ้มกินจุงใช้จากปากผ้าเป็นคำว่าอะไรวะผมเอาไปแปลใน Google มันบอกว่าเป็นภาษาแอฟริกาแปลว่าปีที่แล้วอ่ะว้ามือซ้ายบี้แป้งให้เป็นแผ่นแบนส่วนมือขวาหยิบแป้งที่แบนขึ้นมาตวัดเป็นม้วนสุดยอดอุปกรณ์นี้มันปั้นหิมะได้กลมกริ๊กเชียวเอ้าทำไมทำเยี่ยงนี้ล่ะเห็นแล้วขัดตาจุงดันมีลูกเหลืองแพมมาเฉยรองเท้าสลิปเปอร์รูปหอยทากก็มาดูจากลักษณะแล้วคงจะอุ่นเท้าหน้าดูชมของเหลวสีดำปิดปีที่เทลงไปในน้ำนั้นมันคืออะไรใครทราบบ้างครับเป็นพวกน้ำยางมาต่อยหรือเปล่าน่ารักจุงพวงกุญแจน้องหลามขมือบปลาเงียบ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 ไปดูการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปดอกไม้สุดวิไลกันครับแต่ถ้าไม่ใช่ดินน้ำมันก็น่าจะเป็นดินแก๊สโซฮอแฮ่ผมดูไม่ออกว่ามันคือส่วนไหนของสัตว์นะฮะแต่เนื้อมันฉ่ำน่ากินปลาล่ำเสิร์ฟคู่กับแผ่นแป้งตอร์ติญา นี่ไม่ใช่แค่การเล่นเคนดามะระดับเทพแล้วแต่มันคือระดับพ่อเทพเขาจะปั้นดินออกมาเป็นอะไรไปเบิ่งกับน้ำแน่ดูเหมือนจะเป็นการน้ำชานะฮะเป็นการน้ำชาที่มีอัตลักษณ์จัดๆลวดลายแบบนี้ไม่น่าใช่ผนังบ้านคนนะผมว่าน่าจะเป็นพวกบริษัทออฟฟิศมากกว่ามันดูเด่นมากโอ้โหขนสัตว์ที่กวาดออกมาจากพรมนี่สามารถเอามาปั้นควายได้ตัวหนึ่งเลยนะเยอะจริงอะไรจริงเออค่อยโล่งหน่อยนั่นมันแท่งอะไรใช่ชิ้นส่วนของปากกาไหมมีการเอามาจุ่มฟิล์มลอยน้ำทำเป็นลายธงชาติอเมริกามันคือไข่ร้างรังหรือว่าไข่ห้างหังนั่นเองครับผมเคยกินอยู่แค่ครั้ง2ครั้งเองมั้งมันไม่ใช่ทางอ่ะผมเรียกไม่ถูกอะครับรู้แต่ว่าพอเอาสิ่งนี้ไปใส่กับแท่นหมุนแล้วมันดูเพลินมากสะกดสายตาเป็นบ้าเป็นหลังนี่เป็นไอเทมที่มีสุขภาพดีมากเพราะมันคือฟิตจัดสปินเนอร์ถุยฟิตเจ็ดเป็นการนำแก้วนะฮะมาติดฟิล์มทำลวดลายถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะลอกแผ่นฟิล์มสีเหลืองออกให้เหลือแค่ลวดลายบนแก้วมันเป็นตู้แลกเหรียญสำหรับหยอดตู้เกมหยอดตู้คลิปตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะครับหลายคนน่าจะเคยใช้คนเก่งฟ้าประทานหรือเปล่านี่มุกอะไรนานี้ไม่คิดเลยว่าพี่แกจะเอามือถือใส่ลงไปอย่างนั้นน่ะจะต้องเก่งต้องมีพรสวรรค์ขนาดไหนครับเนี่ยถึงสามารถสเก็ตภาพสีภาพได้พร้อมกันในคราเดียวอ่ะน่าจะเป็นรถฉีดพ่นละอองน้ำสำหรับลดฝุ่นนะครับนอกจากฝุ่นจะน้อยลงแล้วยังได้เห็นรุ้งกินน้ำอีกด้วยแต่หนูลูกทำไมหนูน่ารักขนาดนี้อ่ะกอดซะแน่นเชียวสงสัยกลัวหล่นเอ็นดูกุญแจล็อกก้านสลิงลวดรูปวัวแบบใช้รหัสไม่แน่ใจว่าสามารถตั้งรหัสเองได้หรือเปล่านะน่าจะเป็นการตัดขอบพื้นยางนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยางอะไรตัดได้ตรงตรงทำมาจากต้นไผ่หลอดหรือเปล่าไผ่หลอดออฟเดอะคาริเบียนอ่ะนั่นมันไผ่เลดเอ้ยไผ่เลดผมเดาว่าตรงล้อรถเป็นแม่เหล็กแล้วรางเป็นเหล็กหรือเปล่ามันถึงได้เกาะติดซะขนาดนี้คนขี่เจ็ตสกีเป็นนี่มันเท่จริงๆอู้ยพุ่งเป็นจรวดทางน้ำอ่ะต้นคริสต์มาสวิทยาศาสตร์พอเทน้ำลงไปใบก็จะงอกออกมาดูคล้ายกับบล็อกโคลรี่ก็มีปานแกเจ็ตแก้เหงามือฟิตเจ็ตสปินเนอร์แบบเฟืองและโซ่เห็นในแอปส้มขายอยู่ประมาณ400อ่ะราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะ
ช้อนพับเก็บได้บรรจุมาในกล่องที่เป็นพวงกุญแจมีให้เลือก2แบบก็คือช้อนกับช้อมก็คือช้อนบวกซ่อมนั่นเองคุณลุงคนนี้เขามีหน้าที่อะไรกันวะเห็นแกนั่งเฉยๆอ่ะดูง่วงๆซึมๆมีหน้าที่คอยเช็คว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไอ้แบบนี้แถวบ้านไม่เรียกว่าช็อปเปอร์นะเขาเรียกว่าช็อปเปอร์ใหญ่กว่ารถกระบะซะอีกอุ๊ยเอาแก้วมาปั้นเป็นรูปอะไรอ่ะอุ้งเท้าแมวหรอดูตะมุตะมิจริงเชียน่าจะเป็นการนำแป้งขนมที่เตรียมไว้นะฮะนำมาใส่ถาดเพื่อนำไปอบนะครับกว่าจะทำเสร็จคงจะเมาซะก่อนมั้งเนี่ยไปดูประสิทธิภาพของเครื่องเป่าลมที่มีรูปทรงคล้ายค้อนนี่กันสุดสวยนี่จะเตะมาโดนกรวยฝั่งไหนนะฝั่งพี่โดหรือฝั่งพี่เมสซี่เชดดับเบิลคิวไปดูเขาทาสีตีเส้นทำทางม้าลายกันสมัยนี้ข้ามถนนตรงทางม้าลายก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับไปดูการผลิตลูกกวาดกันจ้าแต่ถ้าลูกไม่กวาดแม่ก็กวาดแทนเฮ้แม่จะโว้ยเครื่องลำเลียงลูกแก้วจากตัวต่อเลโก้อย่างแก๋วแจ๋วไปเลยอุปกรณ์ช่วยห่อเกี๊ยวแบบรูดขึ้นรูดลงเกี๊ยวที่ห่อเสร็จแล้วมีรูปทรงคล้ายกับหัวกระเทียมเลยอ่ะฮือเป็นการข้ามคลองที่โคตรคูลแต่ถ้าล่วงลงน้ำก็อายอ่ะงานศิลปะแบบนี้เขาเรียกว่าสตริงอาร์ตนะครับเป็นการนำเชือกหรือได้มาขึงเป็นรูปต่างๆเผาทิ้งทำไมอ่ะเสียดายเป็นงานปั้นแก้วรูปต้นคริสต์มาสที่ผมดูแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอมยิ้มลูกกวาดเลยอ่ะไปดูการทำลวดลายไฮขนาดใหญ่โดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มลวดลายลงไปกันครับต้องเรียกว่าไฮเลยถังเนี้ยแค่ดูเขาใช้เครื่องพันท่อทำไมมันเพลินจังน่อเนอะนี่คือเครื่องเติมเบียร์จากใต้แก้วนะครับข้อดีของเครื่องเติมเบียร์แบบนี้ก็คือเบียร์ไม่หกแน่นอนไม่รู้ทำไมนะพอดูคลิปนี้แล้วผมรู้สึกเหมือนมันมีเสียงดังโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเข้ามาในหัวตลอดเลยอ่ะเคยเห็นปะละอุลตร้าแมนที่เหาะเหมือนเฮลิคอปเตอร์อ่ะบินสูงใช้ได้เลยนี่คือรถทัวร์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนและในน้ำนะฮะอีกหน่อยคงบินได้ด้วยอ่ะผมว่าไปชมงานเพ้นจานแจ่มๆกันครับเอาจริงนะมันสวยจนผมไม่กล้าเอามาใช้เลยอ่ะเฮ้ยเอารถของเล่นพลาสติกมาเผาเล่นทำไมครับเนี่ยมันเป็นมลพิษรู้เปล่าโด ขยี้ตาแพบนี่มันใช่งานแกะสลักไม้จริงดิแต่ละชิ้นนึกว่ารูปปั้นยุคสมัยนี้แก้ววายไม่ได้ใช้แค่ใส่ไวน์หรือเครื่องดื่มแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตุ๊กตาเต่าหรือว่ากับปะนะ กระดุนนี่หมองเอ้ยกระดองนี่หมุนติ้วติ้วเลยจะเรียกว่าไงดีล่ะมันเป็นแผ่นวัดระยะลำแสงเลเซอร์ฮะเป็นเครื่องมือวัดรูปแบบนึงครับเครื่องทำไส้กรอกแบบโฮมเมดใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยแหละจะบอกให้นะตัวเธอน่าจะเป็นการทากาวซิลิโคนนะครับเพื่อกันการรั่วซึมเวลาเอา2ชิ้นมาประกบกันของเหลวที่ฉีดลงไปนั้นน่าจะเป็นซิลิโคนเรซินนะครับสำหรับกันช็อตกันไฟรั่วเรียกได้ว่าไม่ต้องมาโชว์สับไพ่อะไรให้มันแอดวานซ์เลยครับเพราะว่าตัวไพ่นั้นมันดูเจ๋งอยู่แล้วอ่ะให้ตายเถอะทั้งหมดนี้มันคือเตาปิ้งไก่เหรอนึกว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกFidget Spinner ทำจากฝาขวดน้ำทำง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ทำจะง่ายกว่าจริงปะล่ะโอ้เดี๋ยวช่วยเคลียร์ลงหลุมให้ก็ได้อุตส่าห์ให้มานอนบนโต๊ะสนุกน่าจะเป็นน้ำตาลหรือเปล่านะนึกอะไรไม่ออกบอกน้ำตาลไว้ก่อนเหมือนพวกตังมีเลยผมเลยยอมใจเจ๊จริงๆสิขี่แมงกะไซถ้ายากไปใส่ดูแล้วรู้สึกเหมือนเส้นจะยึดรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีทางชนกับแผ่นไม้อยู่แล้วแต่ผมก็ยังลุ้นให้มันชนเป็นเครื่องอัดดัดเหล็กให้งอแบบ90องศานะฮะมีการเผาไฟก่อนเพื่อให้มันดัดได้ง่ายขึ้นดูลูกตุ้มแกว่งจนลืมภาคเลยอ่ะลูกบอลกลิ้งลงช่องไหนเอาตังช่องนั้นไปเลยดูจากทรงแล้วช่องซ้ายสุดน่าจะเงินเยอะสุดคุณลุงคุณป้ากำลังช่วยกันกรีดตัดหนังสัตว์เพื่อทำเป็นเส้นใช่ไหมนี่เข้าขากันดีๆโอ้โหให้ถุงเท้านี่ซื้อที่ไหนเนี่ยอยากได้อ่ะโคตรเนียนอ่ะเหมือนใส่รองเท้าแตะจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าดูเขาดอกลูกบาสบนผืนผิวน้ำที่เป็นน้ำแข็งแม่งก็ทำให้ฟินได้สิ่งนี้ผมรู้จัก
มันเป็นหัวขุดเจาะรูปแบบนึงนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะที่กำลังแซะอยู่นี้มันคือคราบจระบีที่แห้งเกะกรังใช่ไหมจ๊ะอย่าว่าแต่เด็กเล็กเด็กน้อยจะชอบเลยครับขนาดผมดูแล้วยังอยากจะซื้อมาเล่นบ้างเลยอ่ะเออน่าจะเป็นการติดแผ่นยางลงไปเพื่อกันการรั่วซึมหรือเปล่าโดยการใช้ไฟเผาให้ผิวยางละลายติดกับพื้นไปชมงานปักผ้าที่ใครได้เห็นไม่ต้องอุทานว่าว้าวสระล่าจึ๊บจึ๊บจี้นิดเดียวเองอุ้ยอุ้ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจะอ้าวตัดจบอย่างงี้เลยเหรอสรุปแล้วทำสำเร็จไหมเนี่ยอุตะคิดได้ไงใช้แมงกะไซช่วยในการหมุนโม่เป็นโฟมล้างมือที่เวลากดโฟมออกมาโฟมจะเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะฮะมีแบบนี้เด็กๆคงชอบล้างมือกริ๊งริ๊งก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 ริ๊งเฮ้ยน่าสนใจแฮะน่าซื้อมาให้แมวที่บ้านเล่นบ้างไม่รู้ทำไมนะเห็นแล้วผมนึกถึงพวกขนมกุยช่ายเลยครับเป็นกุยช่ายนึ่งนะเราจะมาทำใบเรื่อยตัดท่อนะครับจากฝาจีบกันฝาจีบถ้าเอามารับให้ดีมันจะคมกริบเลยเชียวเป็นอุปกรณ์ช่วยถอดรองเท้านะครับสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังไขข้อไม่ค่อยดีไม่ต้องก้มไปใช้มือถอดไปดูเขาตัดป้ายผ้าโดยใช้ลวดร้อนกันตัดได้เร็วกว่ากรรไกรประมาณ3เท่าได้มั้งเนี่ยเป็นตุ๊กตาหิมะที่ดูตะมุตะมิน่ารักจังนี่นั่นรถกำลังไถทรายหรืออะไรใครทราบบ้างมันให้ฟีลเหมือนไถตัดขนม้าด้วยแบตเตอรี่เลยไพ่เรืองแสงส่วนเจมน่ะเรืองศักดิ์งงใช่ไหมว่าผมจะสื่ออะไรนั่นน่ะสิทำได้จะใดใช้ลิ้นถักเชือกมนุษย์ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันเป็นอะไรที่แปลกดีแฮะแม้ขดยากันยุงจะติดกันอยู่แต่เมื่อจุดแค่ขดเดียวอีกขดกับไม่ไหม้ว้าวซ่ายังเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงโอเคจังหวะนี้แหละว้าวซ่าอุนจิปลอมบีบคลายเครียดสงสัยจะมันมือจัดบีบจนตาแทบหลุดดูดิเจ๊แกปาต้นข้าวปักลงนายังกระปาลูกดอกใส่ลูกโป่งตามงานวัดน่ะของเล่นโมเดลจำลองร่างกายมนุษย์ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกดีจังตักน้ำร้อนใส่ไข่กลายเป็นซุปไข่สกัดเขามีแต่ซุปไก่สกัดสิ่งที่เราคิดว่ามันคือเม็ดของสตรอเบอรี่นั้นแท้จริงแล้วมันเป็นผลของสตรอเบอรี่ที่อยู่ด้านนอกนะครับนี่มันรถของเล่นคันเดียวกับที่วิ่งในรางก่อนหน้านี้หรือเปล่าล้อเป็นแม่เหล็กชัวฟันธงอลังการมากแต่ว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเป็นโคมลอยแฮ่นี่มันลอยโคมเฮ้ พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน